กระทบกระทั่งระหว่างประชาชนกับตำรวจได้แล้วในอนาคตเนี่ยยังมีแผนที่จะนำรถโมบายไฟฟ้าติดกล้องมาตรวจจับการจอดรถกีดขวางการจราจรในพื้นที่จราจรแออัดตรวจจับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ทะเบียนปลอมแล้วก็จะขยายไปใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะสนับสนุนงานด้านความมั่นคงด้วยค่ะซึ่งในส่วนของประชาชนที่ได้รับใบสั่งจราจรไม่มีการยึดใบขับขี่นะคะเป็นใบสั่งจากกล้องแล้วก็มีแถบบาร์โค้ดเอาไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้นะคะกว่า 1,200 สาขาแล้วก็ตู้ ATM กว่า 9,000 ตู้ทั่วประเทศหรือจะเป็นเน็ตแบงก์ก็ได้ซึ่งจะเริ่มนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยวันที่1กันยายนนี้แต่ว่าถ้าเป็นการขยายรับใบสั่งทุกประเภทจากสถานีตำรวจทั่วประเทศเนี่ยก็จะเริ่ม1มกราคม2560เป็นต้นไปค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวใหม่ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ชอบฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะจะได้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าณวันนี้คุณจ่ายค่าปรับได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะได้ร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ความคืบหน้าของตรังร่วมพัฒนานะคะโรงเรียนสอน2ภาษานะคะที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆนะคะด้วยกันก็กำลังจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยนะคะปีการศึกษา2560ไปคุยกับน้องหนุยวัตถุนะคะเป็นในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะณวันนี้ตรังร่วมพัฒนาเราก็เติบโตมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่เราเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็จนตั้งแต่ตอนแรกจนถึงวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของนักเรียนนะคะที่ก็เป็นผลที่ค่อนข้างน่าภูมิใจแล้วก็น่าพอใจสำหรับตัวผู้บริหารแล้วก็ทีมคุณครูทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ผู้ปกครองในจังหวัดตรังเนี่ยก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากก็คือแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็นรูปแบบแนวการเรียนการสอนแบบของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาด้วยค่ะนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่มาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของโรงเรียนนี่เขาจะมีห้อง learning center ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปบนฝาผนังหรืออะไรพวกนี้น้องนุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเด็กๆเขาเรียนรู้กันยังไงคะได้ค่ะคือการเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะนะคะแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานศิลปะการออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเพื่อสำรวจหาสิ่งของต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็คือบูรณาการทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาเข้าไปในแต่ละกิจกรรมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนมอบให้เนี่ยก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆที่เลยภายในโรงเรียนนะคะ อย่างห้อง learning center เนี่ยนอกจากเราจะทำเป็นโซนอ่านหนังสือหรือว่าเป็น libraryแล้วเป็นห้องสมุดแล้วนะคะเรายังมีโซนที่ให้เขาวาดรูปบนฝาผนังเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเขานะคะนอกจากแสดงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขายังเอาสิ่งที่เขาวาดเนี่ยมาเล่าเป็นเรื่องราวด้วยก็ช่วยในทักษะของการสื่อสารด้วยค่ะเราพยายามใช้พื้นที่ทุกที่ในโรงเรียนเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เราเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เรื่องของการเล่นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ทางตรังร่วมพัฒนามีคำตอบให้เป็นยังไงคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถามว่าการเล่นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเด็กนะคะการเล่นแล้วจริงๆแล้วผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับวัยตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะคะการเล่นเนี่ยก็คือการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาการเข้าสังคมการคิดวิเคราะห์นะคะทักษะพื้นฐานต่างๆที่ทำให้มนุษย์เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตคือการสร้างพื้นฐานมาจากการเล่นนั่นเองนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กในวัยเล็กนี้นะคะเราก็เลยดึงนำคอนเซปต์อันเนี้ยเข้ามาผสมผสานอยู่ในวิธีการเรียนการสอนถามว่าเราเน้นวิชาการหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวิชาการเราต้องมาดูก่อนว่าวิชาการเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะในชั้นอนุบาลเนี่ยนุ้ยบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการเล่นเนี่ยแต่ว่าหลักวิชาการทุกอย่างที่เด็กในชั้นประถมวัยหรือว่าชั้นอนุบาลต้องมีเนี่ยเรามีครบถ้วนหมด
เพียงแต่ว่าวิธีการเรียนการสอนการทบทวนการฝึกฝนเนี่ยเป็นวิธีที่สร้างสรรค์และทำให้เด็กรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเล่นอยู่ตลอดเวลาการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยหนึ่งคือไม่เบื่อการเรียนเลยคือเด็กนุ้ยชอบมาโรงเรียนมากทุกวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีปัญหาเลยว่าลูกไม่อยากมาโรงเรียนนะคะขนาดไม่สบายยังร้องอยากจะมาเรียนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนะคะสิ่งที่สองก็คือกระตุ้นการเรียนรู้จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตไปเป็นคนที่อยากเรียนรู้ตลอดเวลานะคะมันจะไม่ถึงจุดอิ่มตัวอย่างบางทีเนี่ยเราโตไปเรารู้สึกว่าเราเบื่อการเรียนละแต่ว่าถ้าเราสร้างพื้นฐานให้เขามีความสุขกับการเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยโตไปเขาก็จะเป็นคนที่ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะค่ะอันที่3เลยการเล่นเนี่ยอย่างที่หนุ่ยบอกเมื่อกี้มันสำคัญก็คือว่าทักษะการแก้ปัญหาหรือว่าการเขาเรียกว่าความคิดริเริ่มการคิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะอย่างที่หนุ่ยเห็นสิ่งที่เด็กหนุ่ยได้จากการเล่นเนี่ยคือเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากคุณครูและเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นของเล่นหักหรือว่าของเล่นที่เขาเล่นแล้วมันหลุดออกมาคือเขากับเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยกันร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการก้าวข้ามพัฒนาการอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะพอเราได้ทักษะเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็เป็นเนื้อหาวิชาการซึ่งถ้ามีพื้นฐานที่แน่นเนื้อหาวิชาการเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะแล้วเด็กก็สามารถนำวิชาการต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยในอนาคตค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคะเรื่องของการเล่นถามว่าลูกคุณได้ความรู้กลับบ้านไหมดิฉันว่าเขาได้เต็มที่เลยนะนอกจากความเพลิดเพลินสนุกสนานที่เขาได้แล้วการพัฒนาทักษะการคิดหรือว่าการแก้ปัญหาเด็กๆก็ได้และที่สำคัญเลยการเป็นเรื่องของการเข้าสังคมนะคะถ้าเรามุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียวให้เด็กเรียนอยู่แต่หน้าหนังสืออย่างเดียวเนี่ยลูกเราจะไม่รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นจะไม่รู้จักสื่อสารกับใครเวลามีปัญหาข้อขัดแย้งความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะอยู่กับคนอื่นยังไงเขาจะสื่อสารกับเพื่อนยังไงเวลามีอะไรขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงเขาจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงหรือว่าเรื่องของเล่นสมมติเขาสร้างทำตัวต่อสร้างบ้านสักหลังนึงเอ๊ะตรงนี้มันยังขาดอยู่หลังคายังไม่เสร็จอ้าวเขาก็จะได้คิดด้วยว่าเอ๊ะน้องจะต้องทำยังไงที่สำคัญเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยปฐมวัยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กอะไรพวกมัดเล็กมัดใหญ่ตรงเนี้ยมันจะได้หมดเลยนะคะนั่นคือวิธีการสอนที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่มันก็เป็นการเรียนรู้แนวใหม่แล้วรับรองเลยว่าเด็กๆเนี่ยจะได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพแน่นอนผ่านเรื่องราวของการเล่นนี่ล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเห็นวันก่อนเด็กนักเรียนนะคะของตรังร่วมพัฒนาเขาบอกว่าผมไปเที่ยวฟาร์มน้องชิมาเป็นยังไงฟาร์มน้องชินี่เป็นไงคะค่ะก็คือฟาร์มน้องชิเนี่ยอธิบายก่อนว่าน้องชิเนี่ยก็คือหนึ่งในนักเรียนของเราเองนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือมีอาชีพก็คือทำฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะคะแล้วก็เลี้ยงกุ้งสิ่งที่นึกว่าเราได้เปรียบในด้านของโรงเรียนก็คือเครือข่ายผู้ปกครองเราค่อนข้างใกล้ชิดกันแล้วก็เข้มแข็งก็คือผู้ปกครองก็จะคุยกันว่าอยากพาลูกไปเรียนรู้อะไรที่ไหนบ้างนะคะสิ่งที่สถานที่ที่มาที่แรกก็คือบ้านน้องชิเพราะว่าบ้านน้องชิเนี่ยมีไข่เป็ดไข่ไก่นะคะแล้วก็มาคิดกิจกรรมกันว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆ เที่ยวสนุกด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะเราก็เลยเกิดการไปเที่ยวบ้านน้องชิกันนะคะทางโรงเรียนก็จัดเตรียมพวกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นScavenger Hunt ก็คือการหาเหมือนกับว่าการมองหาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการความสำรวจนะคะซึ่งเป็นทักษะสำคัญของด้านวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็การช่างสังเกตความคิดสร้างสรรค์พวกนี้ค่ะคืออย่างที่นี่บอกคือหลักการพัฒนาการต่างๆเหล่านี้สามารถใส่เข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ในสำหรับเด็กเล็กแล้วก็นอกจากจะได้ความรู้พัฒนาการเหล่านี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวเนี่ยก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นด้วยค่ะก็เราก็มีแพลนที่จะไปอีกที่หนึ่งก็คือเป็นบ้านน้องมั่นฟ้าก็คือเป็นสิ้นเดือนหน้าค่ะบ้านน้องมั่นฟ้านี่มีอะไรน่าสนใจคะเป็นคุณแม่ทำสวนค่ะใช่แล้วก็จะอยู่ริมเหมือนเป็นริมคลองริมแม่น้ำนะคะเล็กลำธารเล็กๆซึ่งเราก็กำลังหาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
กำลังหากิจกรรมการว่าจะไปทำอะไรกันบ้างตรงนี้สอดแทรกภาษาอังกฤษไปด้วยตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือด้วยความที่ว่าคุณครูของเราอะค่ะ คุณครูที่มาที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆอย่างของเด็กๆเลย อย่างตอนไปบ้านน้องชี้คุณครูก็ไปด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกใกล้ชิดกับครูต่างชาติแล้วก็อยากที่จะสื่อสารมันก็จะกระตุ้นในส่วนของความสามารถด้านภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะค่ะนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนสนใจนะคะลองสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาไปได้อยากจะให้ลูกได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะก็มีส่วนร่วมก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันตรงนี้เรามีการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กยังไงคะค่ะคือจริงๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเราไม่มีการสอบนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าในชั้นอนุบาลเนี่ยการสอบยังเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าคุณครูของเราเนี่ยเขามีเครื่องมือในการวัดที่ใช้ในระยะยาวก็คือเป็นการสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลจากเด็กนะคะในการวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราแบ่งการสอนเป็น2แบบอันแรกก็คือการสอนแบบการพูดให้เด็กพูดแบบเป็นธรรมชาติเราเรียกว่า fluency นะคะคือตรงนี้เนี่ยเราประเมินจากทักษะการสื่อสารแล้วก็การความใกล้ชิดกับคุณครูฝรั่งนะคะซึ่งครูฝรั่งเนี่ยเขาจะคอยประเมินอยู่ว่าประโยคที่เขาพูดบ่อยๆเราจะเรียกว่า target language structure เนี่ยก็คือเด็กสามารถดึงมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใช้ได้ดีแล้วก็เปลี่ยนประโยคถ้ายังใช้ได้ไม่ดีก็ย้อนกลับไปรีวิวใหม่เรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของการพูดนะคะแต่เราก็จะมีสอนแบบ phonetics ก็คือจะเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นระบบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาจะเรียนในเรื่องของเสียงของแต่ละตัวอักษรนะคะเพื่อที่จะนำมาสะกดคำหรือว่านำมาอ่านออกเสียงเหมือนเวลาเรียนภาษาไทยเลยนะคะเขาจะไม่จำเป็นตัวสะกดแบบ cat cat แมวละเขาจะจำเป็นเสียงของมันแทนใช่ค่ะคือมันจะเป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลมากที่สุดเพราะว่าพอในอนาคตเนี่ยเด็กเขาเจอคำที่เขาไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถอ่านออกได้วงคำศัพท์ของเขาก็จะมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยค่ะค่ะนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเรียนรู้นะคะที่ตรังร่วมพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังเปิดรับสมัครเด็กๆ กันอยู่ใช่ไหมคะรายละเอียดเป็นยังไงคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดรับเทอม2ด้วยนะคะก็คือรับอ .1 กับอ .2 ถึงอ .3 นะคะในเทอม2แล้วก็ปีหน้าเราก็เปิดอ .1 2-3 แล้วก็ป .1 ด้วยค่ะค่ะค่ะคือโรงเรียนของเราเนี่ยมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 เลยแต่ว่าตามนโยบายโรงเรียนก็คือเราไม่ได้รับแซมแทรกชั้นนะคะใช่คือเด็กที่ขึ้นไปในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมาจากช่วงชั้นอนุบาลหรือว่าป.1จากโรงเรียนจากที่โรงเรียนของเราใช่ค่ะค่ะเรามีต้องผู้ปกครองต้องเตรียมอะไรบ้างคะเอกสารหลักฐานต่างๆอ๋อก็ปกติทั่วไปเลยนะคะเหมือนทั่วไปเลยใช่ก็จะเป็นในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านใบสุนติบัตรนะคะรูปถ่ายแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่จะต้องกรอกใบสมัครซึ่งผู้ปกครองเนี่ยสามารถแวะไปชมโรงเรียนด้วยแล้วก็รับตัวนั้นกลับบ้านได้ด้วยเราไม่ได้แค่กรอกเอกสารแล้วก็เอาโบรชัวร์กลับไปดูอย่างเดียวแต่ผู้ปกครองสามารถจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนได้ตลอดใช่ค่ะตลอดเวลาค่ะเพราะว่า เราทำกิจกรรมทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคือเรายินดีให้ผู้ปกครองเข้าไปดูหรือว่าถ้าพาน้องไปเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้น้องเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมด้วยร่วมกันโอ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอีกแบบหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเห็นของจริงนะคะเอาลูกเราไปลองดูซิไปอยู่กับเพื่อนๆเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสามารถดูได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนัดไปก่อนล่วงหน้าค่ะนะคะแล้วเห็นบอกจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนที่จะรับสมัครทำความเข้าใจอะไรยังไงคะใช่ค่ะคือของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าวิธีแนวการเรียนการสอนแบบเนี้ยจะเป็นแนวที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครองเยอะมากนะคะคือการที่สมัครเข้าเรียนเนี่ยเราไม่ใช่แค่เราไม่มีการสอบนักเรียนเข้านะคะคือเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เราต้องพิจารณานิดหนึ่งก็คือความเข้าใจของผู้ปกครองว่าระบบการเรียนการสอนแบบเนี้ยใช่ระบบที่
ครอบครัวผู้ปกครองต้องการจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราต้องวัดผลแบบระยะยาวเราไม่สามารถที่จะวัดผล1ปี2ปีได้แต่การเรียนรู้แบบนี้ต้องอยู่ในระยะตั้งแต่5ถึง6ปีเพื่อที่จะเห็นผลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่อยู่กับเราเนี่ย1ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก2เข้าใจวิธีแนวการเรียนการสอน3ก็คือมีเวลาให้กับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆเพราะว่าสิ่งพวกนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเด็กไปให้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะค่ะตั้งแต่เปิดเทอมมา18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็นักเรียนที่มีจำกัดที่เราต้องการที่จะเน้นประสิทธิภาพจริงๆนะคะ25คนใช่ไหมคะต่อห้องใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าณวันนี้นะคะเด็กๆได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เลยที่สำคัญพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาไม่เฉพาะเด็กผู้ปกครองต้องได้ด้วยมีผู้ปกครองสะท้อนมาให้เราได้ยินได้ฟังบ้างไหมคะว่าเนี่ยตั้งแต่ลูกเข้ามาเรียนที่นี่เรื่องของพัฒนาทักษะด้านภาษาของเขาเป็นยังไงบ้างก็มีตั้งแต่ลูกกับบ้านไปสอนก็คือชี้เลยว่าให้อ่านว่านี่คืออะไรแล้วก็มีตั้งแต่เป็นคุณครูเองนะคะมีตั้งแต่พูดภาษาอังกฤษพูดทั้งวันเลยนะคะก็คุณพ่อแม่ก็บอกว่าสงสัยต้องไปเรียนบ้างจะได้คุยกับลูกรู้เรื่องนะคะแล้วก็มีร้องเพลงนะคะคือสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือความเป็นธรรมชาติที่ทำให้เขารู้สึกว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้อันไหนยากง่ายกว่ากันแต่มันเป็นสิ่งที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยค่ะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเวลาเด็กที่กลับไปบ้านไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันกับลูกของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้แล้วล่ะนะวันนี้เจ้าตัวน้อยของเรานี่เขาเป็นธรรมชาติมากเลยในการที่เขาจะพูดอะไรออกไปโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งคิดก่อนว่าอันนี้ฉันจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรพวกนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เด็กๆได้นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ปกครองเองก็ได้ด้วยถ้าหากว่าสนใจจะติดต่อที่ไหนได้อย่างไรคะน้องนุ้ยคะคือตอนนี้นะคะสำหรับผู้ปกครองที่อยากเข้ามาดูโรงเรียนแล้วก็เข้ากิจกรรมด้วยเนี่ยเรามีงาน Open House ก็คือเปิดตัวแบบเป็นทางการนะคะในวันที่17กันยาวันเสาร์นะคะตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงบ่าย3โมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองอยากเข้ามาเห็นโรงเรียนแบบรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะก็แนะนำมาวันที่17กันยาซึ่งสามารถโทรลงทะเบียนนะคะได้ที่เบอร์0919918888นะคะหรือวันนั้นไม่ว่างก็เรียนเชิญมาได้ทุกวันเลยนะคะก็คือมาดูสถานที่ได้เราลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคิดว่าแนวทางการศึกษาของลูกๆเราเนี่ยควรจะเดินไปในแนวทางไหนค่ะค่ะนะคะกิจกรรมที่จะเตรียมไว้ในวันนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก็มีหลากหลายเลยนะคะส่วนมากจะเน้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการนะคะของเด็กๆในวัยเล็กแต่ว่าเราเรียนเชิญทุกเด็กทุกวัยเลยสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากเข้ามาดูสถานที่นะคะแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ คือตอนนี้เนี่ยเรามีคุณครูประจำที่โรงเรียนอยู่แล้ว1ท่านนะคะ แต่จะมีคุณครูที่เดินทางมาจากภูเก็ตด้วย นะคะก็จะได้มาลองดูกันว่าลูกๆของเราเนี่ยพออยู่กับคุณครูต่างชาติแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะนะคะลองดูนะคะคุณผู้ฟังเสาร์ที่17กันยายนนี้พลาดไม่ได้0919918888นะคะติดต่อไปได้ที่โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาค่ะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมพาลูกของคุณไปด้วยนะคะลูกๆหลานๆเขาจะได้ไปเห็นของจริงเขาจะได้ไปคุยกับเพื่อนไปเจออาจารย์ฝรั่งนะคะเจ้าของภาษาถ้าหากว่าเราจะติดตามแล้วโรงเรียนของอบจภูเก็ตนะคะตรงนั้นน่ะเราผ่านด้วยนะเราเพิ่งไปภูเก็ตกันมานะคะตรงนั้นเนี่ยเด็กประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การที่เราจะปลูกฝังพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆให้เขาเนี่ยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ไปลองพูดคุยกันค่ะนะคะที่โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวที่เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าไปทำความรู้จักก่อน
นะใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สมัครแล้วก็เอาเอกสารมาดูถึงเวลาก็ไปจ่ายตังค์แล้วก็เข้าเรียนเลยแต่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะคะทุกรูปแบบแล้วก็ชอบมากเลยกิจกรรมนอกห้องเรียนฟาร์มน้องชี้นะคะต่อไปก็น้องมั่นฟ้านะคะซึ่งเด็กก็จะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่ว่า CAT Cat แมวอะไรพวกนี้แต่เด็กเขาจะไปเห็นอะไรที่แบบศัพท์เขาก็จะได้เยอะมากด้วยนะได้ประโยคสนทนาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะให้น้องนุ้ยได้สะท้อนถึงมุมมองของเด็กๆบ้างดีกว่าเมื่อครู่นี้เรารู้แล้วว่าผู้ปกครองเขาได้อะไรบ้างเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆสะท้อนปัญหาอะไรหรือว่าสะท้อนความคิดเห็นอะไรที่แบบน่ารักให้คุณครูนุ้ยได้ยินได้ฟังบ้างคะค่ะสำหรับเด็กๆนะคะสิ่งที่นุ้ยในฐานะที่เป็นครูที่รู้สึกว่าประทับใจนะคะจากเด็กๆเราเองก็คือที่สำคัญมากก็คือพัฒนาการของเขาเนี่ยแหละค่ะในการที่เราได้เห็นว่าเขาเริ่มจากตรงไหนและณตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่3เดือนเนี่ยเขาก้าวไปได้ไกลขนาดไหนแล้วศักยภาพของเด็กเนี่ยเด็กทุกคนมีศักยภาพที่เราคาดไม่ถึงทั้งนั้นนะคะแต่ในเมื่อเราให้เขามาอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะเราจะเห็นว่าเขาสามารถไปได้ไกลกว่าที่เราคาดหวังเยอะนะคะเด็กๆของนุ้ยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เริ่มเขียนคัดลายมือนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขาเขียนเองจับดินสอเองจับเขียนเองเขียนชื่อตัวเองพวกนี้ค่ะการเรียนรู้ที่เริ่มจากตัวเองเนี่ยเราคิดว่าเป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราในฐานะที่เราเป็นครูในฐานะที่เรานำแนวการเรียนการสอนนี้เข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยได้มาเห็นตรงนี้ด้วยกันค่ะค่ะนะคะคุณผู้ฟังนอกจากจะพัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารนะคะ2ภาษาแล้วดิฉันเชื่อว่าต่างร่วมพัฒนาก็ขานรับนโยบายรัฐบาลเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะสุดท้ายน้องนุ้ยอยากฝากอะไรไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจแล้วก็กำลังติดตามรับฟังเราอยู่ในขณะนี้เชิญเลยค่ะค่ะก็อยากจะให้ผู้ปกครองลองเข้ามาดูที่โรงเรียนนะคะเราลองมาพูดคุยกันว่าความคิดเห็นที่อยากเห็นระบบการศึกษาที่มันแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วโรงเรียนต่างร่วมพัฒนาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ผู้ปกครองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราอยากให้เรามองไปให้ไกลมากกว่าว่าลูกเราจะเข้ามหาลัยที่ไหนแต่ว่าลองมองไปว่าในอนาคตเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะการศึกษาแนวนี้เนี่ยนุ้ยมั่นใจว่ามันจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้มีอนาคตที่กว้างไกลมากขึ้นค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนุ้ยนะคะแล้วก็คุณฟังอย่าลืมนะคะเสาร์ที่17กันยายนเจอกันที่โรงเรียนตรังร่วมพัฒนานะคะสอบถามเพิ่มเติมไปที่0919918888ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องนุ้ยมากค่ะแล้วเราไปติดตามไปที่นิ่งข่าวเช้านี้กับคุณสายชนธรรมกุลลมฟ้าอากาศกับคุณสุนทรีแนบเชยและเกาะติดราคายางกับคุณทัศน์ดาวยินลุงกันก่อนค่ะช่วงปฏิทินเช้านี้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในส่วนของปฏิทินข่าวเช้านี้กันค่ะวันที่31สิงหาคมนะคะเป็นวันที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษค่ะหลังจากที่ถูกยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่ปี2329นะคะปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 329,750 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย13รัฐแบ่งการปกครองออกเป็น2ส่วนค่ะคือมาเลเซียตะวันตกนะคะบริเวณคาบสมุทรมาเลประกอบด้วย11รัฐและส่วนของมาเลเซียตะวันออกค่ะมี2รัฐอยู่ติดกับประเทศบรูไนและอินโดนีเซียค่ะเมืองหลวงคือโกลาลัมเปอร์นะคะและมาเลเซียก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากค่ะโดยประกอบด้วยชาติพันธุ์มาเลจีนอินเดียชนพื้นเมืองไทยและอื่นๆค่ะและนอกจากนี้นะคะประชากรก็นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และฮินดูใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการใช้เงินสกุลริงกิตค่ะรัฐธรรมนูญของมาเลเซียได้บัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติพร้อมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะอาทิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาธารณสุขการคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพค่ะ
มาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากเจ้าผู้ปกครองรัฐ9แห่งและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แร่ดีบุกและสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและข้าวเจ้าค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของวาระผู้บริหารจังหวัดตรังกันนะคะเวลา 9:00 นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะร่วมออกรายการฮอนกเอี้ยงตาโตเข้าสัมภาษณ์โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารณห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเวลา 9:00 น